รัฐบาลฟินแลนด์ยอมทุ่มงบประมาณเปิดคอร์สวิชา AI ให้กับคนทั้งยุโรปได้เรียนฟรีเพื่อปรับตัวสู่โลกแห่งอนาคตที่จริงก็ยกย่องนะฟินแลนด์นะครับฟินแลนด์ยกย่องประเทศฟินแลนด์นี้จะอยู่ระหว่างสวีเดนกับรัสเซียนะครับตรงกลางสวีเดนกับรัสเซียเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มสแกนดิเนเวียซึ่งมีสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กฟินแลนด์แล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยไอซ์แลนด์ยังไงนี่ครับห้าประเทศเนี่ยเป็นห้าประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ประชากรของโลกเนี่ยมีความสุขมากที่สุดนี่ไปนู่นถ้าผมยังอายุ20เนี่ยไปขอเป็นลูกเขยชาวฟินแลนด์นะว่าไปนู่นนะ นั่นนะก็น่าคิดเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นไหมเขาสอน AI ให้คนฟรีเสนอตัวเลยสิครับไปเรียนฟรีซะเลยของฟรีใครก็อยากจะได้ผมก็คิดไปอย่างนี้นะคิดไปไอ้สิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยใครน้อดีวันนี้จะมอบให้ประเทศพวกเนี้ยนะสแกนดิเนเวียเนี่ยอีกอย่างนึงสวีเดนเขามันเป็นสถานที่ที่เขาพิจารณาเรื่องของรางวัลโนเบลด้วยนะครับเอาจริงๆนะส่งเข้าไปตรงนั้นง่ายดีครับความสามารถลุงหงอกจริงเพราะว่ามันง่ายดีคือประเทศที่เขาต้องการที่จะเอาความพิเศษของมนุษย์มาใช้นะครับผมที่อยากจะให้บ้านเมืองเรามีกฎหมายส่งเสริมบุคคลที่มีความสามารถพิเศษผมที่อยากจะให้มีนะนอกนั้นนะฮะก็ยังเป็นกฎหมายส่งเสริมอาชีพด้วยครับนะใครจะทำอาชีพอะไรถ้าหากว่าทำเรื่องเสนอผ่านราชการให้ประกอบอาชีพต้องออกใบอนุญาตโดยด่วนนะไม่มีข้อแม้ใดทั้งสิ้นนี่เป็นต้นทุกวันนี้เวลาใครจะมีอาชีพอะไรอาชีพก่อสร้างนะต้องไปอาศัยไลเซนส์ของอะไรคนเซ็นเนี่ยเขียนแบบเป็นสุดยอดมหาสุดยอดอะไรก็เขียนแบบนะเขียนแบบนี่สุดยอดเลยครับimagination เขายอดเยี่ยมนะแต่ไม่มีอะไรไลเซนส์ใบอนุญาตไงไม่มีใบอนุญาตไอ้ที่เขาสอบเขาซื้อขายกันหรือเปล่าไม่รู้นะใบอนุญาตพวกสถาปัตย์ไงนั่นแหละครับก็เลยอะไรมันไม่ยุติธรรมอ่ะอยู่เฉยอ่ะใช่ไหมฮะเวลาจะไปสร้างขออนุญาตขึ้นมาแล้วพวกนี้มันก็มาจ้างอะไรจ้างฝ่ายฝีมือแรงงานเนี่ยไอ้พวกนี้มันใช่ก็ว่ามันเกรงใจไหมทำไมเราไอ้มนุษย์ชุบมือเปิบจริงมากินแรงชาวบ้านก็หนึ่งใช่ไหมครับนั่นคือระบบนั้นต้องให้มันพังสลายไปรู้ไหมเอาความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะพิเศษเนี่ยเอามาใช้มันถึงจะเจริญรุ่งเรืองอย่าไปคิดว่าชาวนาเขาไม่เก่งนะครับไม่รู้ว่าส่งเสริมเนี่ยคนที่มีความสามารถพิเศษส่งเสริมวิชาชีพนะอย่างนี้เป็นต้นเวลานี่โดนกักหมดใช่ครับคนที่มีความสามารถแม้แต่การรักษาเยียวยาผู้คนเหมือนกันแหละเนี่ยนะคนที่มีความสามารถอยู่หัวไร่ปลายนาพวกนี้เยอะแยะจะตายไปถูกเตะตัดขากั้นกันทั้งหมดง่ายคือปลาเช้งก็เหมือนกันเขาทำอะไรต่างๆนำมาดีๆเนี่ยเห็นไหมครับมันใช้ได้ประโยชน์กันมากมายก่ายกองมันไม่เห็นประโยชน์นี่คือระบบเป็นเพราะระบบเนี่ยระบบอะไรครับระบบราชการพวกนั้นดื้ออย่างเงี้ยครับตรงนี้แหละฮะตัวที่มันเป็นตัวที่ถ่วงความเจริญหรือเปล่าใช่ไหมครับมันต้องปรับแก้กฎหมายครับกฎหมายอะไรก็ลดทิ้งออกมาทำไมมากมายนะกฎหมายเนี่ยจะรู้นะออกกฎหมายมาก็มาเอาเปรียบกันอ่านแล้วมันก็เอาเปรียบกัน
กฎหมายฉบับไหนที่อ่านแล้วมันไม่เอาเปรียบกันโอเคไปต่อถ้ารู้สึกว่าเอาเปรียบกันแต่ละมาตราเนี่ยฉีกทิ้งมันหมดเผาทิ้งมันหมดอย่าไว้เงี้ยไหนมาถ้าพูดถึงว่ามันทั้งปฏิสังขรณ์ที่ว่าเนี่ยใช่ไหมมันทั้งปฏิสนธิกันใหม่เงี้ยแน่นอนของเก่าเอาไงที่อนุรักษ์นิยมก็เพราะอย่างนี้นะพอเวลาพูดจางี้ให้ฟังผมก็หลับหูหลับตาพูดไปงั้นแล้วอย่ามาเชื่อลุงหงอกนะพี่นะแค่นั้นเองอย่ามาหลงคารมลุงหงอกนะเป็นคารมหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าโอ้เอาแล้วผ่านไปเนาะพูดถึงฟินแลนด์เนี่ยเขาก็แน่มากันนะมีเพศแม่บริหารบ้านเมืองนะครับนายกรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุดก็เป็นเพศแม่ที่ฟินแลนด์เนี่ยขณะวันนี้นะครับรัฐมนตรีคลังอายุแค่ไม่ถึง30เศษเท่านั้นเองนะครับก็เป็นรัฐมนตรีแล้วมันต้องงั้นสิครับต้องส่งเสริมโอ้ยคนบ้านเราเนี่ยกักไม่ทำแมวทำไมให้มันไปเลยอยู่เบื้องหลังสิอยู่ข้างหลังเด็กเขาทำงานสิใช้ความรอบคอบเด็กเขาจะมีความรอบรู้โอเคไหมครับแต่มักจะขาดความรอบคอบผู้ใหญ่ก่อนตายเนี่ยความรอบรู้มันสู้เด็กไม่ได้แต่ความรอบคอบมันมีมากกว่าเด็กแน่ก็สองอย่างมาบวกกันปะโถ่นะครับใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงเวลาเด็กเขาทำอะไรทำอะไรมาปุ๊บเขาจะส่งมาจะมาเซ็นไงเนี่ยผู้ใหญ่ก็มาอ่านดูก่อนก่อนที่จะออกเป็นกฎหมายเพราะว่ามันต้องมากันความรอบคอบไม่ให้มันเกิดการทำลายล้างกันหรือว่าให้เกิดคนให้เกิดกุลรุ่นต่อๆไปเนี่ยเกิดการเอาแล้วเปรียบกันโดยการผ่านกฎหมายเข้าใจไหมตรงนี้นะครับต้องดูให้ดีนะกฎหมายที่ไปใช้เนี่ยอันตรายจะตายไปนะดูหนึ่งรู้ด้านหนึ่งมันดีนะอีกด้านหนึ่งโอ้โหมันอันตรายจะตายอันตรายมากโดยกฎหมายนะครับอันตรายมากแสนมากโดยซ้ำไปนะให้ดูไว้เพราะฉะนั้นเด็กเกิดหลังวันที่มกราคมปี37ก็จะรู้และเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้รุ่นนี้นะครับจะมาปรับเปลี่ยนในสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงนะกฎหมายทุกฉบับเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้คืออ่านแล้วมันถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคภายใต้หลักคิดวิธีคิดของธรรมชาติใช้ฐานธรรมชาติเป็นตัวอ้างถึงอ้างอิงนะครับจะใช้วิทยาศาสตร์มาอ้างถึงอิงไม่ได้กฎหมายมันไม่ได้ต้องใช้ธรรมชาติอ้างถึงอ้างอิงนะครับมันถึงจะไปต่อได้เห็นไหมครับจะแจ้งเพื่อทราบนะครับเอาละต่อ